วังตำนานอันเลิศรู้ชีวประวัติท่านพระครูธรรมสรคุณผู้รู้ผู้เบิกบานวัดกระทิงเขาคิดชะกูดเป็นที่สุดนะผู้คนกล่าวขานพระครูผู้เลิศเปิดตำนานร้อยพระบาทเมืองจันทร์เอ่ยลือลั่นไกลท่านพระครูผู้รู้แจ้งมีตำแหน่งเจ้าอาวาสใหญ่เจ้าคณะอำเภอเกลือกองเพียงไกลอำเภอมะขามนั้นใสเมืองจันทบุรีให้เด่นชัดในวิธี80ปีก่อนนั้นเมืองจันทบุรีผู้คนต่างมีอาชีพทำนาโซภางามวิไลอยู่กินกันฉันผัวเมียเคล้าคลอเคลียเลี้ยงชีพได้นางมุ้งอัศจรรย์ในหัวใจตั้งครันดังได้เหมือนเทพประทานไม่ใช่ท้องแรกลูกในครรภ์นางมุ่งมั่นนะใจประสานตั้งแต่ตั้งท้องจิตเบิกบานอาชีพการงานก็เจริญรุ่งเรืองดังเหมือนเทพจุติเกิดฝันเห็นผ้าเหลืองพระศาสดาจนกระทั่งวันพุธเดือนสี่ขึ้นสองค่ำเร็วรีก็มีคุณค่านางมุ้งปวดท้องถึงเวลาน่าอยู่ก็รีบพาไปหาหมอตำแยงปวดท้องร้องเรียกหาพอลืมตาเว้นได้กำเนิดบุตรชายสมใจแลน่าอยู่พ่อแม่นางมุ้งก็ชื่นใจสมกับที่ตั้งครั้นรอคอยลูกตัวน้อยวันไฟ18กุมภาพาชื่นใจ2473นั้นใสฟ้าสีทองประคบประงมเลี้ยงดูบุตรชายเป็นเด็กโตใหญ่ดูแคล้วคล่องไม่ดื้อเกเรที่ลุ่มคลองมีมันสมองฉลาดเกินคน
ทังบิดานายอยู่หมดบุญกลับสู่การเริ่มต้นต้องกำพร้าบิดาพามองมนเด็กชายเขียนเริ่มต้นดินรนท่าทางไปอยู่วัดหลวงปู่รุ่งนิมิตหาทางสว่างเด็กชายเขียนปากเพียรไม่ลงทางขยันเรียนขยันสร้างคุณงามความดียามว่างเรียนก็ไปทำนาช่วยมารดาเอ้ยอย่างเต็มที่เด็กชายเขียนแต่ความดีเรียนจบป.4 ได้ดีกรีผู้นำจนกระทั่งอายุครบบวชนายเขียนเร็วรวดไม่พูดพร่ำปุบประสมบทเป็นพระรูปงามวัดกระทิงมาข้ามเมืองจันทบุรีวันพูดเดือนหกสิบเอ็ดค่ำสิบหกพฤษภาเลิศล้ำสองสี่เก้าสี่ได้จุติพระงามนามบาลีธรรมสรคุณนี้คือชายางได้พระครูนิเทศนานุสิตวัดหนองอ้อศักดิ์สิทธิ์เป็นผมประชาพระครูพุทธบทบริบาลนาวัดหลวงพระอนุสาสนาจารย์บวชปีแรกได้นักธรรมตรีวัดกระทิงจันทบุรีเอ่ยคือสถานสองสี่เก้าเก้าได้เป็นสมภารเจ้าอาวาสวัดกระทิงนั้นอลังการอย่างข้อปี2506พระครูทิโลเขาแสวงหาได้รับการแต่งตั้งไม่ธรรมดาเป็นพระกรรมวาจาอนุสาสนาจารย์เป็นพระครูตำนานพระครูเรือนคันเป็นพระอบประชา2528ถึง2532พระครูผู้ของสิ้นพรรษาเป็นเจ้าคณะตำบลฟองโสภาตำบลตะเคียนทองนันนาไม่วุ่นวายถึงปัจจุบันพระครูดังลั่นอย่างเหลือหลายเป็นเจ้าคณะอำเภอสุขสบายอำเภอมะขามนั่นไงอยู่ใกล้ๆจันทบุรีพระครูธรรมสรคุณท่านคือนักบุญเอ่ยไม่เลือกสร้างวัดพัฒนาเอ่ยมาหลายปีทั่วทั้งจันทบุรีและห่างไกลด้วยความดีที่ท่านสร้างเงย
ฐศาสตร์ภาคภูมิใจจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยคือความดีมาฟังต่อในตอนที่สองผลงานผุดพองไม่มองสีท่านพระครูผู้รู้ผู้ไหวดีฟังควันจิตอีกทีแลให้พี่น้องฟังมะม่วงมังคุดนี้ก็มีมากมาย
คนเมืองจันทร์ว่าทับรีต่างก็มีเรียกว่าน้ำใจมีปัญหาว่าสิ่งใดชาวเมืองจันทร์นั้นใสสนองไมตรีวันนี้มาก่อนจะจากแฟนๆที่รักฟังเพลงนี้นี่แหละครับเสียงจากนาทีสอสอคนดีแห่งสมุทรปราการมีงานอะไรน้องพี่สอสอนาทีจะไปจัดการแฟนๆที่รักต้องขอกราบครานขอกราบครานท่านอีกสักทีวันนี้ด้วยความรักท่านเคยรู้จักว่ากันอย่างดีท่านเคยเห็นในจอทีวีสอสอคนนี้ชื่อกรุงศรีวิไล